พตลตตรโทร,รณศิลป์ผู้สาระผู้บัญชาการตารํารวจภูธรภาค9ครับไปลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุอีกครั้งเพื่อที่จะติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมทั้งได้เรียกตาํารวจนะครับมาประชุมกันทั้งฝ่ายสอบสวนและฝ่ายสืบสวนเกี่ยวกับความคืบหน้าของคดีและก็หาเบาะแสข,ของคนร้ายซึ่งคดีนี้ได้มีการประสานการทํางานทั้งตาํารวจในสงขลาซึ่งเป็นพื้นที่เกิดเหตุและก็3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่คนร้ายจี้รถตู้มาก่อเหตุครับ ภายหลังการประชุมผู้ประชาการตำรวจภูทรภาคเก้าท่านบอกว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ดูพื้นที่เกิดเหตุแล้วแล้วก็ลักษณะการก่อเหตุของคนร้ายให้น้ำหนักเชื่อมโยงว่าเกี่ยวข้องกับความมั่นคง80เซตครับส่วนอีก20เซตต้องรอผลการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ถึงจะสรุปได้โดยเหตุผลที่ให้น้ำหนักเกี่ยวข้องกับความมั่นคงนั้นเพราะว่าพฤติการคนร้ายในการก่อเหตุเมื่อมองย้อนหลังกลับไปเหมือนคดีปล้นเต็นท์รถวางใต้ครับ วังใต้คาเซนเตอร์นะครับเรี้ยงเพลนาทวีครับเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่16สิงหาคม2560คือมีการปล้นรถมาก่อนแล้วก็นำมาใช้ในการกอร่อเหตุโดยคนร้ายที่ลงมือปล้นร้านทองจากการตรวจสอบจากภาพกล้องวงจรปิดนะครับแล้วก็กำให้การของพยานมีอย่างน้อย17-20คนแล้วมีการวางแผนแบ่งหน้าที่กันเป็นอย่างดีครับทั้งคนที่ทำหน้าที่ต้นรถส่วนหนึ่งก็ควบคุมคุมคนขับรถเอาไว้ กลุ่มหนึ่งก็เอารถมาส่งให้กับคิมปล้นร้านทองครับโดยในส่วนของคิมปล้นน่าจะมี12คนบางคนแต่งกายเป็นหญิงแต่งตัวเป็นลูกค้ามาเคาะประตูร้านทองเพื่อให้เปิดประตูะเราต้องการให้เปิดสวิตจ์จากด้านในแล้วก็ดันประตูเอาไว้จากนั้นคนร้ายที่ถืออาวุธปืนสงครามก็บุกเข้าไปในร้านนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนอย่างที่ท่านผู้ประชาการตำรวจภูธรภาค9บอกไป80เซอาจจะเกี่ยวข้องกับคดีความมั่นคงนะครับ